ับลำดับต่อไปหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีและท่านอาจารย์เจ้าคุณพระมรเวทีนะจะได้เข้ากราบรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลและสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับเราจะได้ไหว้พระพร้อมกันนะครับพี่ดักหยิบไม้ให้หลวงพ่อก็คือมินาสังกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามาเอเมนะสังกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามาเยเมนะสังกาเลนะตังสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในลำดับต่อไปหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดดาสิมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และท่านเจ้าคุณอาจารย์พระมรวิธีจะได้เข้านั่งอย่างที่นั่งรับรองนะครับซึ่งท่านทั้งสองนะครับที่นั่งตรงกลางนะครับคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดพระธาตุสิมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับและรูปถัดไปคือท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอมระเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองในลำดับต่อไปลำดับต่อไปจะได้เชิญผู้แทนของผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและหลังจากนั้นจะได้ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าวาดจะได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับนะครับขอแสดงความนับถือพระเดชพระคุณให้เจ้าคุณพระอมระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารท่านคณะสงฆ์มีท่านพระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเจริญพรแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมและอุบาสกทั้งหลายผู้ที่จะตอนนี้ก็เป็นพระนาคก็จะเป็นพระนาควันในวันขิบผมแต่นุ่งผ้าขาวตอนนี้ก็เป็นอุบาสกผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยคือทุกท่านเอามือลงนะก็เป็นผู้ที่
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นสรณะยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเนื่องในปีนี้เป็นวันที่เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมาอายุครบ6รอบ72ปี12พระชนษาซึ่งยังความปราปื้มปีติอินดีมายังเหล่าพระสกนิกรตลอดถึงข้าราชบริพารและข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่เหล่าดังได้ถือเอาวันนี้เป็นโอกาสที่แสดงความจงรักภักดีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในขณะเดียวกันท่านอธิบดีกรมวิชาการนำโดยท่านรพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ตลอดถึงเราข้าราชการอำเภอจอมทองและก็อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ได้มารับพระกรุณาโปรดเกล้าเพื่อจะทอดกฐินพระราชทานในปีนี้ก่อนที่จะทอดกฐินพระราชทานนั้นก็จึงได้บำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ในที่เรานับถือพระพุทธศาสนาก็ถือว่าสิ่งใดที่จะดีที่จะเป็นกุศลได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศล ก็คือการบรรพชาอุปสมบทซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่กุลบุตรทั้งหลายจะสละโอกาสสละเวลาเพราะว่าทุกท่านต่างมีภาระธุระแต่ว่าเราท่านทั้งหลายซึ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจึงได้ฉวยโอกาสหรือว่าถือโอกาสนี้เป็นสิ่งสำคัญสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองก่อนอื่นก็ต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาบวชเพราะการบวชนั้นมีอานิสงส์มากเพียงแต่อย่างท่านทั้งหลายเข้ามาบวชนั้นเพียงบวชเป็นเนนปุ๊บได้อานิสงส์ผู้ที่สนับสนุนผู้ที่อนุโมทนาได้อานิสงส์4กัณฑ์4กัณฑ์พอเราไปบวชเป็นพระปุ๊บได้อานิสงส์8กัณฑ์จากนั้นคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดมีบิดามารดาก็ขึ้นไปจนถึงภรรยาภรรยาอนุญาตให้มาบวชก็อานิสงส์เพิ่มขึ้นตัวเองได้บวชก็จนได้อานิสงส์ถึง86กับ86กันนะว่าเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยส่วนรายละเอียดนั้นจะเอาไว้พูดทีหลังเนี่ยดังนั้นการบวชนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญจะต้องพร้อมพร้อมที่จะเข้ามาสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนและก็ทั้งประพฤติปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน4
เราสามารถที่แล้วเมื่อบวชแล้วก็ยังได้บำเพ็ญหรือได้ประพฤติปฏิบัติได้ศึกษาไม่ได้บวชแล้วอยู่เฉยๆจะได้ทำกิจวัตรทุกอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนาแนวสติปัฏฐาน4ดังนั้นการบวชนั้นอย่างน้อยก็เป็นให้ความหมายว่าปวชะเนี่ยบวชนั่นน่ะแปลว่าการเว้นในสิ่งที่คฤหัสถ์เขาประกอบกันแต่เราเว้นเว้นอะไรเว้นจากการนุ่งห่มแล้วก็ นุ่งห่มผ้าสามผืนที่มอบให้แล้วก็การขบฉันก็พยายามฝึกหัดเริ่มต้นนี้ก็สองมือถ้าประพฤติปฏิบัติเป็นนานๆแล้วก็อาจจะทดลองฉันมือเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็เพื่อศึกษาเพื่อทดลองว่าเราทำได้ไหมแต่ยังไงก็สองมือตอนบ่ายก็มีน้ำปานะให้เนี่ยแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องศึกษาเล่าเรียนต้องทำกิจวัตรบิณฑบาตทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นการอบรมบ่มนิสัยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือการบวชนั่นก็เป็นการลดการละการลดการเลิกละอะไรละกิเลสคือละมานะทิฏฐิละมานะทิฏฐิลดการลดมานะละทิฏฐิเว้นจากบาปอกุศลโดยประการทั้งปวงนะอย่างนี้เป็นต้นการบวชยังเป็นการล้อมหล่อชีวิตจิตใจให้ติดแน่นด้วยคุณธรรมการบวชเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีอบรมบ่มนิสัยให้คือให้ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและการบวชก็เป็นการเว้นโดยสิ้นเชิงจากบาปอกุศลโดยประการทั้งปวงนี่เพราะนั้นรายละเอียดนั้นก็จะเอาไว้ทีหลังวันนี้รู้สึกดีใจคณะสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองในฐานะเป็นเจ้าอาวาสและเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดรู้สึกดีใจที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่วัดพระธาตุสีจอมทองประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7และท่านเจ้าคุณอมรเวทีพร้อมด้วยพระสงฆ์ทุกรูปตลอดถึงข้าราชการอำเภอจอมทองและพี่น้องประชาชนโดยที่ทางกรมวิชาการเกษตรนำโดยคุณพีรพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการพร้อมด้วยคณศิษย์หลวงปู่ทองต่างก็ชื่นชมสมณัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติของเราทั้งหลายต่างก็ดีใจถึงวันบวชนั้นก็จะมาพร้อมกันตลอดในการนั้นก็ยังจะมีพิธีกรรมอะไรหลายอย่างที่จะทำให้เกิดทั้งบุญทั้งกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญทางวัดก็รู้สึกดีใจเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ตลอดถึงที่อาคารสถานที่อยู่และภัตตาหารนะปัจจัย4
จีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานเภสัชก็ดีใจที่จะมีเตรียมพร้อมเพื่อจะถวายแก่ท่านทั้งหลายเพื่ออำนวยความสะดวกฉะนั้นในวันนี้รู้สึกดีใจขออนุโมทนาเพราะว่าต่อไปนี่ก็จะมีการเทศคือมีกิจกรรมที่วัดเรากิจวัตรที่จะต้องทำนั่นก็คือแม่ชีโยคีสามเณรภิกษุสามเณรจะมาพร้อมกันสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลตลอดถึงแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่เราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อให้ได้ทั้งบุญทั้งกุศลเสริมสัมมาปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนและก็ได้ประพฤติปฏิบัติขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลพลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเสียสละได้เข้ามาตั้งใจมาบวชบรรพชาอุปสมบทซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3และนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและได้รับประสบคือได้ประพฤติปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากพยามีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและก็ประสบความสำเร็จในการในกิจกรรมในคราวครั้งนี้เหมือนกันทุกท่านเทอญสาธุในลำดับต่อไปขอกราบรัตนนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าสิมทองวรวิหารได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอีกคำหนึ่งนะครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสวรรณเมธีด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าวาดพระอมหลวงวัดพระราชีจำทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเถระนุเถระทุกรูปสาธมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมบาสุบาสิกาแม่ชีทุกท่านท่านทั้งหลายนั่งตามสบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวต้อนรับเป็นส่วนใหญ่แล้วครอบคลุมทั้งหมดนั้นขอเวลา1นาทีก็ไม่เกินนี้บอกอันนี้ก็ได้วัดเรามีอะไรมีพระธาตุครับผมวัดพระราชสีจอมทองนี้เป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารซึ่งปัจจุบันนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสวรรณเมธีด็อกเตอร์เป็นเจ้าวาดและนอกจากนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกพระเศียรข้างขวาที่เรียกว่าพระบรมทักขิณโมลีธาตุกระดูกพระเศียรข้างขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในตำนานประดิษฐานในโลหะปราสาทในพระวิหารหลวงตราบเท่าทุกวันนี้นั้นพระบรมธาตุเจ้าจอมทองก็เป็นตัวแทนพระบรมศาสดาประเภทหนึ่งคือในส่วนที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนั้นจึงเป็นที่สักการะเคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศและนอกจากนั้นพระรามหลวงของเราวัดแห่งนี้ก็ส่งเสริมตามนโยบายหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคล หลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระหลวงปู่ได้วางรากฐานไว้ส่งเสริม2ประการ1คันธทุระคือการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและอภิธรรม2วิปัสสนาทุระการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน4อย่างนี้
พราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็มีความปิติยินดีที่คณะจะได้มาบรรพชาอุปสมบทในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่3หรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตามกำหนดการนั้นอุปสมบทบรรพชาอุปสมบทในวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่23 24พฤศจิกายนนั้นก็มีความดีใจว่าท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านจะได้มาบำเพ็ญชาวอุปสมบทและก็ในมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในฐานะที่เราทุกท่านเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อก็ได้กล่าวไปแล้วก็ขอถือโอกาสต้อนรับคณะอุบาสกทุกท่านที่จะได้มาปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตตวะใดๆประกอบไปด้วยธรรม4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญสาธุคำในลำดับต่อไปจะได้เป็นการแนะนำสถานที่ในส่วนเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับที่ทางท่านผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทได้ลงทะเบียนอยู่นะครับตรงนั้นจะเรียกว่าอาคารพระสัทธรรมนะครับเป็นสถานที่สำหรับติดต่อในกิจธุระทั่วไปนะครับหรือเวลามีญาติมาพบก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่อาคารพระสัทธรรมแห่งนั้นนะครับลำดับต่อมาถัดจากอาคารพระสัทธรรมลงมานะครับที่เป็นอาคารซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารพระสัทธรรมแห่งนั้นจะเป็นพระตัดศาลานะครับมี2ชั้นสำหรับเป็นสถานที่สำหรับฉันพระทหารเช้าแล้วก็พระทหารเพลนะครับสำหรับพระภิกษุสามเณรแม่ชีแล้วก็โยคีนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เช้าทางพระพี่เลี้ยงจะได้พาผู้เข้าร่วมโครงการนะครับไปรับประทานอาหารเช้าและอาหารเที่ยงที่บริเวณดังกล่าวนะครับและศาลาใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นศาลาที่ก่อนถึงกุฏิหลังนี้นะครับเป็นศาลาใหญ่จะเรียกว่ามหาศาลาหาไทยนเรศนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีขีดผมแล้วก็พิธีบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับส่วนสถานที่แห่งนี้นะครับคือกุฏิหาไทยนเรศนะครับซึ่งแต่เดิมเป็นกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีมทองวรวิหารนะครับปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆนะครับและสำหรับในเขตพุทธาวาสซึ่งอยู่ด้านบนติดทางถนนใหญ่นะครับก็จะมีพระเจดีย์นะครับพระวิหารหลวงซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมทักษิณโมลีธาตุที่ซึ่งเป็นพระธาตุกระดูกพระเศียรเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาจารย์เจ้าคุณพระมหาเวทีได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยด้านล่างของพระวิหารจะเป็นศาลาไม้สักทองนะครับซึ่งจะมีศาลาลายล้อมบริเวณของเขตพุทธวาสอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีอุปสมบทและพิธีกรรมในส่วนหลังจากการอุปสมบทในวันที่3นะครับจึงเรียนแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทให้ทราบในเบื้องต้นนะครับและส่วนพระพี่เลี้ยงที่ท่านจะเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างวันที่30ตุลาจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6รูปนะครับคือขอนิมนต์พระพี่เลี้ยงด้านหน้านะครับรูปที่1นะครับพระอาจารย์ภาวัตพัทธธรรมโมนะครับรูปแรกนะครับพระอาจารย์ภาวัตพัทธธรรมโมนะท่านจะดูแลเป็นหัวหน้าพระพี่เลี้ยงดูแลเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการสาธิตต่างๆนะครับนะรูปที่2นะครับพระนัทธันนะครับอัคคปัญโยนะท่านก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมถึง
กิจวัตรอื่นๆนะครับรูปที่3นะครับพระพุทธภาสสิริพัทโธนะรูปที่4นะครับพระพุทธภาสสิริพัทโธนะครับรูปที่3นะครับพระธนกรจิตตปุญโญนะครับรูปที่5นะครับพระวรวิทย์ธีระปุญธีระปัญโญและรูปสุดท้ายนะครับพระสุรศักดิ์ติขายานุนะครับทั้ง6รูปจะเป็นพระพี่เลี้ยงที่จะดูแลทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้แจ้งที่พระพี่เลี้ยงนะครับหรือที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์อาคารพระสัทธรรมจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับครับในส่วนเบื้องต้นจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนตารางกิจวัตรประจำวันทางเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้แจกกำหนดการเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านแล้วนะครับอย่างไรเดี๋ยวทางพระพี่เลี้ยงจะได้ย้ำเรื่องกิจวัตรประจำวันอีกทีนึงนะครับซึ่งขณะนี้เลยเวลาในการประกอบพิธีประจำแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันโกนมาเล็กน้อยแล้วนะครับขอนิมนต์พระพี่เลี้ยงนะครับกล่าวคำนั่งที่นะครับลำดับต่อไปจะได้เริ่มในการในการประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันโกนนะครับไม่ฉีดหรือเปล่าไม่ฉีดของตัวนี้หรือเปล่าวันนี้ท่านจันเจ้าคุณพระมระเวทีเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับในโอกาสนี้จะได้ขอเจริญพรเรียนเชิญตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมกดสวิตช์ไฟขออภัยครับน้อมถวายผ่านขอศีลที่ธรรมมาศแด่มาหรือเปล่ามาครับขออภัยครับจะได้นิมนต์น้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสนะครับเพื่อที่จะได้สมาทานทัสสศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับ กราบท่านเจ้าคุณพร้อมกันนะครับกราบมายังพันเตสารานาสีลังยาจามาโทติยามปีมายังพันเตสารานาสีลังยาจามา
ตาติยามปีมายังพันเตสารานาศีลายาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวัฏเททาอามาพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธสารนังคัจฉามิยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคามนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตะวิสุขัตถสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตะวิสุขัตถสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมานนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนัทฐานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีชาตรูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิกราบสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักกังปวเตตวาโลเกอปฏิวัติยังโลกัสสะสังขหังกตุงจริตวาโลกจาริกังติวิธังโลเกสัทธัมมังสัมมาเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตวะเชตวะเนวะสัง
สามเณรานังนิสายาจิตตังกัทานุสิกิตุงอนุญญาสิทัสสิกขาสามเณรหิสิกิตุงสามเณรานังทัสสังฆังสิกขาปะทังพานามะเสสามเณรานังทัสสะสิกขาปะทานิเตสุจาสามเณรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานะเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธาลนามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปราชตาปฏิฆานาเวรมณีตีกลับครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายผ่านขอศีลแด่ท่านเจ้าคุณพระมรเวทีที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนาสหะอัตถศีลานิยจามาทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหอัตถศีลานิยจามาตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหอัตถศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพ
พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาภรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุขทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุขทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบกราบกราบครับในลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีภัคขนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อจะได้รัตนาท่านเจ้าคุณพระอรเวทีเปลี่ยนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระลำหลวงจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานปรารภเนื่องในวันโกนแรม13ค่ำ
เดือน11ซึ่งวันนี้ตรงกับวันพุธที่30ตุลาคมพุทธศักราช2567สืบต่อไปนะครับลำดับต่อไปคณะอุบาสกอุบาสิการวมไปถึงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพรหมจโลกาทิปติสหัมปติกหตัญชลีอานาทิวรังอะยาจะถังสันติทัสสะตังอัปปราชังขจาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีสถานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุทันมาตอันรู้จีโปรดดวงประชานีจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาสำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสู่เกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกะโรมาขอน้อมกราบถวายความเคารพนอบนอบบูชาอภิวาทวันธนาการพระบรมทักขิณมุรีธาตุ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอกราบถวายความเคารพสรีระธาตุขันธ์แห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ที่เคารพอย่างสูงยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทององค์ปัจจุบันและรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเถรานุเถระสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านลำดับจากนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนในวันนี้เป็นลำดับไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัถังขมายะยายัสสะอธิขมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิทังจัตตารโอสติปัฏฐานาติณโอกาสบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในเอกายนมรรคทางที่ไปอันเดียวอันนี้จะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันโกนในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอกราบราตนาอารัธนาเอามือลงญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั่งตามสบายวันนี้นับว่าเป็นวันโกนอีกคำลบหนึ่งซึ่งเป็นจารีตและธรรมเนียมของวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางระเบียบกติกาไว้มาเนิ่นนานหลายสิบปีมานี้และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์พร้อมด้วยพระเถระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมทุกท่านได้สืบสานปณิธานและจารีตที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้วางระเบียบแบบแผนอันนี้ไว้อย่างมั่นคงตราบทุกวันนี้เพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการได้ฟังธรรมะตามการเวลาอันสมควรที่เหมาะสมนั้นข้อนี้เป็นอุดมมงคลเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับชีวิตเราท่านทั้งหลายประจวบกับวันนี้วันที่30ตุลาคม2567มีคณะอุบาสกซึ่งท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะจะได้มาเป็นเจ้าภาพอาสนองพระเดชพระคุณถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ในวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และจะได้มีการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้ด้วยเพราะนั้นจึงเป็นเวลาอันเหมาะสมยิ่งนัก
พราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนั้นเคารพยกย่องนับถือบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธผู้เป็นเจ้าของพระศาสนาที่เรียกว่าพระธรรมสวามีหรือพระธรรมสามีหรือพระธรรมมีสวนตามรูปศัพท์บาลีที่แปลว่าเป็นเจ้าของพระธรรมทำไมจึงเรียกว่าเป็นเจ้าของพระธรรมเพราะธรรมะนั้นที่ปรากฏตราบเท่าทุกวันนี้ที่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนาที่แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบและทรงตรัสรู้เพราะนั้นพระองค์จึงเป็นเจ้าของพระธรรมอย่างแท้จริงสองพระธรรมธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนณปัจจุบันนี้ 2,567 พรรษาล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นลำดับที่3คือพระสงฆ์จะเป็นพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหัตผลพระอรหันต์นี่เรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ห่างไกลจากกิเลสหรือสงฆ์ในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าสมมุติสงฆ์สงฆ์ในสมมุติก็คือมีการสวดประกาศตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้แล้วก็กำหนดให้มีพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ผู้สวดประกาศในถ้ำกลางสงฆ์นี่เรียกว่าสมมุติสงฆ์ เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจหลักพระธรรมคำสอนและวิธีการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาหรือว่าในทางศาสนาของตนวัดพระธาตุสีจอมทองแห่งนี้ได้ยึดถือและสืบสานปณิธาน ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เผยแผ่เอาไว้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเมื่อกล่าวต้อนรับว่าหนึ่งคันธาธุระการศึกษาเราเรียนพระธรรมคำสอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากประการหนึ่งเช่นเดียวกันพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุสีจอมทองตลอดถึงอุบาสิกาคุณแม่ชีทั้งหลายเนี่ยได้สืบสารธุระสองประการนี้หนึ่งคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นนักธรรมชั้นตรีโทเอกอภิธรรมจุลตรีไปจนถึงมหาเอกอภิธรรมบัณฑิตบาลีไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองที่เรียกว่าเป็นการศึกษาภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะหรือบาลีตั้งแต่บาลีไวยากรณ์ประโยค 1-2 ไปจนกระทั่งหรือประโยคปต.9 อันนี้ก็เป็นการถาธุระแต่ว่าญาติโยมทุกท่านบางท่านบางคนมีเวลาจำกัดบางท่านบางคนมีระยะเวลาไม่มากนักอันนี้ที่บอกตั้งแต่ต้นเป็นการเรียนตามหลักสูตรและเป็นการศึกษาโดยพิสดารคือหลักสูตรแต่ว่าเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้บรรพชาสมบทโครงการเป็นต้นหรือญาติโยมที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราไม่ต้องศึกษาโดยพิสดารก็ได้ศึกษายังไงคือศึกษาโดยสังเขปโตศึกษาโดยสันโดษหรือโดยสังเขปอย่างนี้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เราได้ยินได้ฟังมาได้อ่านมาได้ศึกษามาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นปริยัติทั้งสิ้นเลยแม้แต่พระอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานหรือผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์เนี่ยเวลาท่านสาธิตเนี่ยให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิการยกวางเท้า
การกำหนดอิริยาบถต่างๆเนี่ยท่านสาธิตนี่เป็นปริยัติทั้งสิ้นแต่ว่าจะเป็นปฏิบัติหรือวิปัสสนากรรมฐานอย่างแท้จริงนั้นก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นบุคคลผู้นั้นลงมือปฏิบัติอย่างที่กำลังเทศนี้ก็เป็นปริยัติเมื่อท่านทั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วตามที่พระอาจารย์ท่านได้สอนและแนะนำนั้นนั่นจึงเรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เราท่านทั้งหลายไม่ต้องเรียนโดยพิสดารเรียกว่าเรียนโดยสันโดษหรือโดยย่นย่อแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเลยในส่วนทางด้านวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาจากคำสองคำตามหลักบาลีภาษาเนี่ยเรียกว่าวิคำหนึ่งวิแปลว่าแจ้งวิเศษแตกแขนงออกไปปัสสนาแปลว่าการรู้การเห็นวิปัสสนาจึงแปลว่าการเห็นแจ้งรู้จริงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองอย่างนี้กรรมฐานนั้นแปลว่าฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งการงานมาจากคำว่ากรรมะคือการงานทางหนึ่งคือการงานทางจิตหรือการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั่นเองฐานะคือฐานที่ตั้งที่ตั้งมั่นแห่งการงานทางจิตคือการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะพูดถึงหลักกรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งการงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายมันมีอยู่สองแนวทางเท่านั้น 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาเนี่ยเป็นการปฏิบัติกรรมฐานแผนกหนึ่งที่ยึดเอาอารมณ์กรรมฐาน40ประการเป็นที่ตั้งอารมณ์กรรมฐาน40ประการนั้นน่ะมีอะไรบ้างเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้อ่านได้เรียนได้ฟังมาเหมือนกันคือกสิณ10เนี่ยกสิณแปลว่าการเพ่งผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานเนี่ยเช่นเจริญปฐวีกสิณกำหนดดินเป็นอารมณ์กำหนดภาวนาปฐวีดินอย่างเงี้ยจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือปฐวภาวนาน้ำอาโปกสิณอาโปน้ำจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกคัตตาจิตหรือเอกคัตตารม จิตตั้งมั่นเตโชกสิณการเจริญไฟหรือธาตุไฟเตโชไฟจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินี้เรียกว่าเตโชกสิณวาโยกสิณการกำหนดลมเป็นอารมณ์วาโยเป็นต้นลมจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากสิณ10ท่านทั้งหลายผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานในลักษณะนี้กำหนดอารมณ์จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าความที่จิตใจตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นได้ก็คือจิตมันเป็นสมาธินั่นเองคือยึดอารมณ์เดียวเบื้องต้นคานิกะสมาธิอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในที่เนี้ยทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนพระสงฆ์องค์เรียนเรามีคานิกะสมาธิกันทั้งนั้นเลย
คำว่าคณิกสมาธิเนี่ยคือจิตใจตั้งมั่นเป็นชั่วขณะบางท่านก็สมาธิมั่นคงยาวนานบางท่านก็สมาธิสั้นๆเช่นอุบาสกที่มาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะคิดตึกตองว่าโอ้มาที่นี่บางท่านอาจจะเคยมาหลายๆท่านอาจจะไม่เคยมาที่นี่จะเป็นยังไงเนาะหรือบางทีจิตใจฟังพระบ้างแล้วก็แวบไปที่บ้านคิดถึงบุตรภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามมีคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะทุกคนเหมือนกันผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานเนี่ยเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วพอยกระดับสมาธิมีพลังมากเข้มข้นขึ้นเรียกว่าขยับเป็นระยะที่2หรือว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิที่จดจ่อมันยังอยู่กลางๆมันเลยระยะที่1เข้าสู่ระยะที่2กลางๆแล้วเหมือนเราท่านทั้งหลายจะเข้ามาประตูกุฏิหลวงปู่เนี่ยมันจ่อทวารแล้วเตรียมเปิดประตูเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิมีกำลังพอสมาธิเข้มข้นมีพลังมีกำลังแล้วขึ้นไปสู่อัปปนาสมาธิจิตแนบแน่นเลยญาติโยมจิตจะแนบแน่นเป็นสมาธิบางคนนี่เขามาขยับขาก็ไม่รู้สึกเพราะอัปปนาสมาธิจิตมันแนบแน่นสมถกรรมฐานหรือสมถะภาวนาเนี่ยมุ่งสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ที่จะพูดถึงข้างหน้าคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยโอกาสที่จะหลงทางก็มีอยู่มากพวกที่นิยมอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเสกเป่าเสกมนทำนุ่นทำนี่เนี่ยพวกเจริญสมถะกรรมฐานคือมีพลังมีสมาธิมากอยู่ถ้าหากยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ขึ้นไปขยับขึ้นไปเนี่ยขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อันนี้จังคือความไม่เที่ยงเห็นสรีระสังขารของตนและผู้อื่นสรรพสิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้อำนาจแห่งพระไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการคือมันไม่มีอะไรที่คงที่ถาวรไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังหรือเห็นทุกขังความเป็นทุกข์สภาวะที่ทนได้ยากไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ในรูปเดิมเห็นทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะธรรมที่มิใช่ตัวมิใช่ตนมิสามารถที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาได้เห็นพระไตรลักษณ์แจ่มแจ้งจนกระทั่งหมดอาสวะกิเลสความเศร้าหมองในจิตใจของตนความโลภโกรธหลงไม่มีแล้วหมดอาสวะจริงๆนั้นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิตยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์นี้เรียกว่าสายสมถะกรรมฐานเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจการบำเพ็ญเพียรจิตประการหนึ่งนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตเนี่ยผู้เจริญสายสมถะเนี่ยมักจะยึดติดมักจะติดอยู่เพียงแค่สมาธิเท่านั้นไม่มีการพัฒนาปัญญาในการถ่ายถอนกิเลสได้แต่นี่เป็นหลักการที่บอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอย่างนี้หรืออสุภสิบเนี่ยพิจารณาซากศพคนที่เสียชีวิตแล้วใหม่ๆในวันนั้นจนกระทั่งศพนั้นผุพองเป็นโลหิตมีหนองจนกระทั่งไปจนถึงพิจารณาร่างโครงกระดูกอธิกะสัญญาเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยอสุภะก็เป็นอารมณ์แห่งสมถะเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นผู้ที่เจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นราคะจริตหนึ่งรักสวยรักงาม
รักสวยรักงามหมกมุ่นในกามคุณทั้งหลายนี่ก็พิจารณาอสุภกรรมฐานได้อย่างนี้หรืออนุสติสิบประการมีพุทธานุสติระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าเช่นอิติปิโสเนี่ยนะบทพระพุทธคุณเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระผู้เสด็จไปดีแล้วอย่างนี้ระลึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าจนจิตสงบอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นหรือธรรมานุสติระลึกถึงคุณแห่งพระธรรมสวัคคโตพระธรรมนี่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินี่หรือสังฆานุสติระลึกถึงคุณแห่งพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไปจนกระทั่งถึงมรณสติอย่างนี้10ประการ10ข้อเนี่ยจะไม่เล่าทั้งหมดเจริญมรณสติระลึกถึงความตายว่าเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันอย่างเนี้ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยเรียกว่าอนุสติ10นี่ก็เป็นสมถกรรมฐานทั้งสิ้นเลยฉะนั้นผู้ที่เจริญพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือสัมมาอรหังหรืออะไรก็ตั้งแต่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสมถกรรมฐานเพราะยึดมั่นในอารมณ์นั่นเองจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นหรืออาหาเรปฏิกูลสัญญาพิจารณามั่นหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารอาหารที่เราทิ้งไว้ไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันหรือตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเป็นของบูดเน่าเสียพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลในอาหารหรืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เป็นสมถกรรมฐานจตุธาตุวัฏฐานะการกำหนดธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายของตนหรืออัปปมัญญาสี่พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เป็นสมถกรรมฐานนายายมท่านทั้งหลายประการที่สองวิปัสสนากรรมฐานที่จะพูดถึงเนี่ยที่บอกตั้งแต่ต้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้ที่แคว้นกุลกัมมาสธรรมนิคมในครั้งพุทธกาลเนี่ยตัดสอนสติปัฏฐานสูตรนี่นะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นั้นครูบาอาจารย์เนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยผู้มีความชำนาญเนี่ยท่านก่อนปฏิบัติท่านไม่ให้อ่านหนังสือบางเล่มหรือในขณะที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ให้อ่านหนังสืออันเป็นสุตะการเห็นการฟังอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเข้าใจผิดบางทีกิเลสเนี่ยมันซ่อนในรูปต่างๆคืออ่านมาเนี่ยคิดว่าตนได้สภาวธรรมอย่างนั้นบ้างอย่างนี้อย่างนี้เป็นการมโนเป็นการคิดเอาเองจิตมันปรุงแต่งไปจึงไม่ให้อ่านในช่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้นะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงเป็นทางสายเอกทางของผู้ไปคนเดียวแตกต่างจากสมถกรรมฐานเมื่อกี้เนี่ยต้องยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เช่นเดียวกันแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเปรียบเสมือนทางตรงไม่คดไม่เคี้ยวใดๆทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเอาสติไปกำหนดไปตั้งไว้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยในฐานสี่ฐาน
หนึ่งกายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมท่านทั้งหลายจะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณที่แห่งใดก็ตามเนี่ยจะหนีไม่พ้นกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยเพราะปรากฏอยู่ในสติปัฏฐานสูตรมีเพียง4ฐานนี้เท่านั้นถ้า5 6ฐานอื่นๆนั้นไม่ใช่ของแท้แล้วเพราะไม่ปรากฏในสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้ก็คือการเอาสติไปกำหนดที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาการพิจารณาสรีระธาตุขันธ์ร่างกายของตนสสารทั้งมวลเนี่ยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยก็จะตั้งจิตเอาสติไปกำหนดกายคือพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งสิ้นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นกายานุปัสสนาทั้งสิ้นเลยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการกำหนดสภาวะอารมณ์เนี่ยเราท่านทั้งหลายในญาติโยมสาธุชนเนี่ยหนีไม่พ้นไม่ว่าเราจะกำหนดได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามอย่างเราทั้งหลายจะไปนั่งอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยอิริยาบถอย่างนี้นะเวทนาก็จะปรากฏแหละเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาในภาษาธรรมเนี่ยในภาษาธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่หน้าเวทนาสงสารนะแต่เป็นการเสวยอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอันหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขญาติโยมรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ว่าจะให้มันเป็นสุขเวทนาอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดลองนั่งนานๆเนี่ยจะรู้สึกเวทนาที่สองคือทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์รับอารมณ์ว่ามันเป็นทุกข์ไม่สบายปวดแข้งปวดขาเจ็บนู่นเจ็บนี่เมื่อยนั่นเมื่อยนี่จะรู้สึกเลยนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้กำหนดเวทนาสุขเวทนาสบายทุกขเวทนาความไม่สบายทางกายหรือแม้กระทั่งอุเบกขาเวทนาก็ต้องกำหนดรู้นะโยมความเฉยๆเนี่ยคิดตรรกะง่ายๆก็กันถ้ามันสุขมันไม่ทุกข์ไม่เฉยถ้ามันทุกข์มันไม่สุขและไม่เฉยถ้ามันเฉย คือมันไม่สุขและไม่ทุกข์อุเบกขามันจะมาพร้อมกันไม่ได้ถ้ามันสบายคือมันไม่ทุกข์ไม่เฉยถ้ามันทุกข์คือไม่เฉยไม่สบายถ้ามันเฉยเฉยคือมันไม่สบายแล้วมันไม่ทุกข์คือมันเฉยอ่ะนี่เรียกว่าทางกายโสมนัสความสุขทางใจเราท่านทั้งหลายอยู่ณตรงนี้เนี่ยรู้สึกไม่เดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมีโสมนัสใจมันรู้สึกผ่อนคลายสบายเนี่ยเรียกว่าโสมนัสหรือสุขทางใจถ้ามันรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านใจไม่ค่อยจะตั้งมั่นสักเท่าไหร่เพราะใหม่อย่างเงี้ยโทมนัสหรืออะไรต่างๆในความทุกข์ใจก็อาจจะปรากฏขึ้นได้เราก็กำหนดเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะสอนต่อไปเนี่ยในลำดับต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยภาษาอภิธรรมเนี่ยอุเบกขาเวทนาก็คืออทุกขมะสุขเวทนาเวลาพระสวดเนี่ยสุขเวทนายสัมปันนะทุกขธรรมะธรรมะธรรมนาเนี่ยเวลาพระสวดเนี่ยสุขายะเวทนายะเนี่ยทุกขายะเวทนายะเนี่ยอทุกขมะสุขเวทนายะเนี่ยเวลาพระสวด
ก็คือกล่าวถึงเวทนา3ประการนี่เองที่บอกตั้งแต่ต้นการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาจิตานุปัสสนาการพิจารณาการกำหนดเห็นจิตในจิตของเราจิตนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะโบราณบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันจริงแท้นะถึงกายสบายจิตไม่ค่อยสบายเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายนะญาติโยมลองสังเกตแม้อากาศร้อนบางทีจิตใจเราสบายมันก็ไม่ค่อยจะรู้สึกร้อนนะแต่บางทีจิตใจไม่ค่อยสบายกระวนกระวายร้อนนิดหน่อยมันก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอัตคัดเรียกว่าอึดอัดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นการพิจารณาเรื่องจิตการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญเพียรทางจิตจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากละเอียดอ่อนมากเมื่อนั้นพระพุทธองค์ตรัสพันธันทังจะปรังจิตตังทุระขังทุนนิวาระยังอุชุงกโรติเมตวีอุสุกโรวัตเตชนังจิตเป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งเนี่ยกลับกรอกกระดับกระดับกระดับเราทั้งหลายเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเนี่ยความจริงมันไม่ใช่เหมือนกันนะมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะจิตดวงก่อนดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นนะแต่เราต้องรู้สึกว่าเรายังเป็นคนเดิมอยู่เพราะมันความต่อเนื่องมันมีปรากฏจิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนสำคัญอย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสสอนนะจิตตวสิกเกนะภวิตพังตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าไม่ควรเป็นไปนามหน้าแห่งจิตจึงให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการพิจารณาเห็นจิตในจิตจิตมีความโลภไม่มีความโลภจิตมีความโกรธไม่มีความโกรธจิตมีความหลงไม่มีความหลงเนี่ยพอปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะรู้และเข้าใจจิตเศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองก็จะรู้เองเพราะจิตนี่สำคัญมากจิตเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นะญาติโยมท่านทั้งหลายแม้กระทั่งบางคนในโลกนี้จะไปอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายดิเรกชันหรือจะไปสู่ภพแห่งมนุษย์ต่อไปอันเป็นสุคติภพหรือฉะกามาพระจรสวรรค์6ชั้นตั้งแต่จตุมมหาราชิกาตาวติงสายามาตุสิตานิมมานรดีปรณิมิตาวสวดีเนี่ยล้วนเกิดจากจิตของแต่ละบุคคลถ้าจิตใจเต็มไปด้วยบาปอกุศลเศร้าหมองเนี่ยหนีไม่พ้นไปอบายภูมิถ้าหากว่าจิตดับขณะนั้นถ้าจิตใจผ่องใสผ่องแผ้วแล้วโอกาสไปสู่สุคติภพภูมิที่ดีงามต่อไปก็มีปรากฏมากเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนั่นแหละอย่างนี้นั้นการพิจารณาเห็นจิตในจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพระอาจารย์ท่านจะสอนต่อไปเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยเนี่ยผู้ปฏิบัติต่อไปนี้จะกำหนดได้เองที่เรียกว่านิวรธรรมเป็นลำดับไปนั่นนะญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยใหม่ๆท่านจะสอนให้รู้จักอารมณ์อันเป็นที่ตั้งกรรมฐานกายเวทนาจิตธรรมและเอาสติไปกำหนดไว้ที่ฐานสี่ฐานนี้และให้กำหนดเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าไว้เนี่ยเราทุกท่านทุกคนนะทุกรูปทุกนามที่อยู่ในที่นี้เรามีขันธ์ห้าเหมือนกันหมดรูปก็เป็นรูปทั้งหมดนี่แหละเวทนาการเสวยอารมณ์ที่บอกตั้งแต่ต้นเป็นสุขเป็นทุกข์เฉย
สัญญาความจดจำได้ไหมรู้จำว่าตนเองในสมมุติชื่อนั้นชื่อนี้องค์นี้สมมุติว่าพระอมรเวทีองค์นู้นหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีเวใครเรียกหลวงพ่อพระสุวรรณเมธีอาตมาก็เฉยสมมุตินะเพราะเรารู้จักนามของแต่ละท่านแต่ละคนเว้นเสียจากว่าชื่อคล้ายกันที่นั้นก็พยักหน้าก็รู้สึกเหมือนกันเรียกว่าเป็นเรื่องสัญญาทั้งนั้นเลยญาติโยมเนี่ยต่อไปจะรู้ว่านี่กุฏิอาทายนเรศกุฏิหลวงปู่นะถัดไปเนี่ยเป็นมหาศาลาทายนเรศที่จะใช้จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นถัดไปอาคารพระสัทธรรมนะอย่างเงี้ยข้างบนนั้นเป็นเขตพุทธาวาสจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องแห่งสัญญาทั้งสิ้นเลยลงไปเนี่ยจำรองเท้าตนเองได้นี่ก็เป็นเรื่องสัญญาพักอยู่ห้องไหนตรงไหนเดินไปทางไหนเนี่ยเป็นเรื่องแห่งสัญญาทั้งสิ้นเลยจำได้กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องสัญญาทั้งสิ้นเลยสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเช่นเดียวกันนะญาติโยมสังขารเนี่ยความนึกคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยบางครั้งจิตของเราปรุงแต่งเป็นในฝ่ายที่ดีงามเป็นกุศลเป็นเรื่องของบุญกุศลก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมบางครั้งจิตของเราก็คิดไม่ดีคิดไม่ดีคิดไม่เป็นบุญกุศลก็เป็นอกุศลธรรมไปเนี่ยเป็นเรื่องแห่งสังขารความนึกคิดปรุงแต่งบางท่านบางคนนี่เกิดมาเนี่ยสมมติได้ยินคำว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยบางท่านอาจจะเคยประสบบางท่านก็ไม่เคยแต่บางท่านนี่ก็กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาเช่นมีคนสมมติมีคนเสียชีวิตและสุนัขหอนขึ้นมาเราก็อนุมานแล้วนะผีแน่นอนบางคนก็กลัวผีแต่บางคนนี่ก็กลัวไปเพราะสังขารความนึกคิดปรุงแต่งของตนเองอ่ะญาติโยมคนกลัวผีเนี่ยใบไม้หล่นเนี่ยแห้งๆหน้าแล้งเนี่ยหล่นลงมากิ่งไม้หักก็เป็นผีไว้ก่อนโดยไม่พิสูจน์ความจริงไม่พิสูจน์ความจริงแต่ว่าพระกับผีเนี่ยเป็นมิตรต่อกันไม่มีผีเนี่ยพระเนี่ยก็อยู่ยากเหมือนกันนะญาติโยมผีในความหมายที่เราเข้าใจกันแต่ไม่มีพระเนี่ยผีก็ลำบากไม่มีบุรุษไปรษณีย์หรือไม่มีแคป อะไรนะไม่มีแกร็บผู้ส่งพัสดุลำบากเหมือนกันเพราะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยพระพึ่งผีผีก็พึ่งพระเหมือนกันในนัยยะนั้นนะเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเวลาจะทำบุญกุศลทักษิณาทานเอาไปวางไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้รับไม่ต้องห่วงไม่ได้รับผลใดๆทักษิณาทานที่จะอุทิศเนี่ยต้องผ่านสมณะชีพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นพระภิกษุสามเณรเท่านั้นในส่วนที่เป็นทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติของเราผู้อยู่ในอบายภูมิเช่นปิติวิสัยเป็นต้นต้องผ่านสมณะชีพราหมณ์นักบวชพระภิกษุสงฆ์สามเณรถึงจะได้รับหรืออุบาสกอุบาสิกาเช่นคุณแม่ชีเนี่ยก็อุทิศผ่านได้นะเพราะท่านมีศีลมีธรรมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยผ่านได้ผ่านได้อย่างนี้นี่เป็นเรื่องแห่งสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาบางทีเราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้บางอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่เช่นนั้นบางคนนี่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปเข้าใจผิดๆคิดเอาเองมโนไปเองว่าระวังนะไปปฏิบัติเดี๋ยวจะเพี้ยนเนาะนะ
ไปขู่เขาไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นญาติโยมท่านทั้งหลายมันมีหลักการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติอยู่ซึ่งพระอาจารย์ท่านพระวิปัสสนาจารย์ท่านจะแนะนำพวกเราอยู่แล้วจึงมีการสอบอารมณ์กรรมฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าข้อเด่นข้อด้อยจุดอ่อนจุดแข็งของโยคาวจรหรือโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ใหม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยผู้มาใหม่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยเฉพาะวัดพระธาตุสีจำทองเราก็มีการสอบอารมณ์กรรมฐานทุกท่านนะและแต่พระเจ้าหน้าที่ท่านจะจัดไปสอบอารมณ์กรรมฐานกับพระอาจารย์รูปใดก็ปฏิบัติไปตามนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องแห่งสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมโนไปเองก็มีคิดเอาเองก็มีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณการรับรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกระด้างหนาวร้อนใจรู้ธรรมอารมณ์ทางใจเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องแห่งวิญญาณคือการรับรู้ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของคนทั่วไปที่เป็นพูดผีวิญญาณวิญญาณในทางพุทธศาสนาคือการรับรู้เช่นเรามองเก้าอี้นะเรารู้ว่าเป็นเก้าอี้ตาเห็นรูปน่าเกิดจากขู่วิญญาณขึ้นมาหูได้ยินเสียงในญาติโยมได้ยินเสียงโสตวิญญาณการรับรู้ทางหูจมูกได้กลิ่นเหม็นท่านอาจารย์ให้กำหนดเหม็นหนอหอมก็หอมหนอเรียกว่าเกิดขานะวิญญาณขึ้นมาขานะวิญญาณชิวหาลิ้นสัมผัสรสชาติอาหารต่างๆเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเกิดชิวหาวิญญาณรับรู้ทางลิ้นขึ้นมากายก็ถูกต้องสัมผัสอย่างนั้นเลยว่ากายวิญญาณรับรู้ทางกายมโนวิญญาณการรับรู้ทางใจรับรู้อารมณ์เป็นบ่อพักสุดท้ายคือการรับอารมณ์นี้เรียกว่าเป็นวิญญาณในความหมายทางพุทธศาสนาเพราะนั้นขันห้าเนี่ยที่เรียกว่ารูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามหรือเป็นสภาวะคุณสมบัติแห่งจิตของเรากายกับใจหรือกายกับจิตก็คือรูปกับนามหรือนามรูปนั่นเองอายตนะ12อายตนะ12ภายนอกภายใน6รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี้ยเป็นอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในคือต่อเชื่อมกันก็เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกันที่เราจะปฏิบัติต่อไปธาตุ18ตาหูจมูกลิ้นกายจะขยายไปเกิดจักขุวิญญาณธาตุที่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงโสตวิญญาณธาตุเป็นต้นไปจนกระทั่งใจมโนวิญญาณธาตุรับรู้ทางใจนี่ก็เรียกว่าธาตุ18อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์12ตาเห็นรูปจักขุ4โสตินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นบุรุษความเป็นชายความเป็นหญิงความสุขความทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาเหล่านี้ก็เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนากรรมฐานนะท่านทั้งหลายปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ทางที่ให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยก็เป็นอารมณ์วิปัสสนากรรมฐาน
ปฏิจจสมุปบาทสภาวะธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้อันนี้ในแง่สายเกิดเราไม่รู้ชาติก่อนเป็นอะไรไม่รู้ล่วงลับดับขันตายไปแล้วมรณภาพไปแล้วไปเกิดที่ไหนไม่รู้เป็นเรื่องแห่งอวิชชาเช่นเดียวกันบางคนไม่รู้ว่าคนอื่นมาหลอกเราเช่นกำลังเป็นข่าวทั้งบ้านเมืองเนี่ยอันนี้อารมณ์ภายนอกไม่รู้ก็เป็นอวิชชาเหมือนกันอวิชชาไม่รู้ในทางพุทธศาสนาไม่รู้ว่าตนเองจะต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่รู้ไม่เข้าใจลึกซึ้งก็เป็นอวิชชาเหมือนกันนะอวิชชาไม่รู้ทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปคือรูปกับนามเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนามรูปทำให้เกิดสลายตนะการกระทบกันสลายตนะทำให้เกิดผัสสะความสัมผัสผัสสะทำให้เกิดเวทนาความสุขความทุกข์ที่บอกในต้นเกิดตรงนี้เวทนาทำให้เกิดตัณหาความอยากความทะยานอยากในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์กามตัณหาความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่น่าใคร่ได้ปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่ากามตัณหาหรือกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายภวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่ภวะตัณหาอยากมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นพอไม่ได้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราจับเป็นตัณหาเหมือนกันนะวิภวตัณหาความอยากจะหนีโลกไปสุดขั้วเลยก็เป็นวิภวตัณหาเหมือนกันบางคนกระโดดสะพานกระโดดน้ำเสียชีวิตเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งวิภวตัณหาเช่นเดียวกันความปราศจากภพความอยากในความปราศจากภพตัณหาสามประการเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่าตัวสมุทัยนิโรธความดับทุกข์มรรคปฏิปทาถึงความดับทุกข์หรือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทางให้ทำให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอวิชชาทำให้เกิดสังขารวิญญาณและเกิดนามรูปนามรูปเกิดสลายตนะอายตนะ6สลายตนะทำให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาพอมีตัณหาความทะยานอยากเกิดอุปาทานขึ้นมาตัวกูของกูของเรามันก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนั้นมนุษย์ในโลกนี้มีความทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานนี้แน่นอนที่สุดความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้ว่าทรัพย์ภายนอกมันก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์ภายนอกไม่จากเราไปเราก็ต้องจากทรัพย์ภายนอกบุตรภรรยาสามีไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าไม่จากช้าก็จากเร็วบางคนคิดว่ามันจะยืนยงมั่นคงเป็นอมตะไม่ใช่อย่างนั้นขันธ์5ในตัวเราก็ไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะยังมีกิเลสจะไปบังคับไม่ให้ความเกิดความแก่ความชราก็ไม่ได้ญาติโยมเป็นเหน็บชาเนี่ยลองบังคับไม่ให้เป็นเหน็บชาก็ไม่ได้เวลามันเป็นมันก็เป็นวิปัสสนาจะให้กำหนดอย่างนั้นเนี่ยพอมีอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความมีความเป็นที่เรียกว่าภพขึ้นมาภพแล้วก็มีชาติความเกิดชราความแก่ความเฒ่าพยาธิความเจ็บไข้ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจมรณะความตายความหมดอายุขัยความดับไปโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์โทมนัสความทุกข์กายทุกข์ใจ
อุปยาตความคับแค้นใจมันก็เกิดขึ้นเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะอวิชชาดับความไม่รู้ดับมาบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะที่มันเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดับอันนี้สายดับเพราะเรารู้แล้วมันก็ดับอะไรที่ไม่รู้เลยมันก็สงสัยมันก็ไม่ดับแต่พอเราเกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นมันดับได้อย่างนี้เนี่ยนี่ว่าสายดับปฏิจจสมุปบาท12ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมท่านทั้งหลายนั้นดูเวลาแล้วพอสมควรแก่เวลา15:30โดยประมาณไม่เกินนี้บาลีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าเอกายโนยังภิกขเวมะโคภิกษุทั้งหลายทางนี้ทางอันเอกคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทางสายเอกสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมาบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานศึกษาเนี่ยขันธ์5ของตนเนี่ยก็ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองได้โสกปริเทวานังสมติกมยะก้าวล่วงความโศกความเศร้าโศกเพราะกำหนดเนี่ยความเศร้าโศกมันก็หายไปกำหนดไปอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ขณะเท่านั้นจึงก้าวล่วงความเศร้าโศกความคร่ำครวญต่างๆความทุกข์ต่างๆได้ทุกขาโทมนัสสารังอถังขมยะทุกโทมนัสความเศร้าอกเสียใจความเศร้าอกเสียใจบุตรภรรยาจากไปภรรยาไปมีคนอื่นหรือสามีไปมีคนที่หนึ่งที่สองสามเนี่ยพอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ยึดแล้วมันก็คลายไปมันไม่ทุกข์แล้วทุกวันนี้มันทุกข์เพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เกิดการผิดศีลธรรมขึ้นมาอย่างนี้ยายัสสาธิขมายะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นิพพานัสสจิกิริยายะพอมันไม่มีเชื้อแล้วมันก็ทำนิพพานให้แจ้งนิพพานในปัจจุบันนี้ก็คือความสงบเย็นระงับแต่นิพพานที่เป็นสภาวะโดยแท้จริงคือหมดอาสวะกิเลสแล้วเนี่ยบำเพ็ญจริงๆนะไม่มีโลภะโทสะโมหะดับอกุศลได้หมดแล้วเชื้อมันไม่มีไฟไม่มีเชื้อมันก็ดับนั่นแหละเรียกว่านิพพานญาติทางจัตตารสติปัฏฐานานี้คืออะไรก็คือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นดูเวลาพอสมควรเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันโกนวันนี้ด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตตวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรม4ประการคืออายุวันละสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติรับประทานจัดแดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสารณังคตาอุปสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารณังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสุขะปุจจะเรกัสปมุนจะเรรถาพรังจะเรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขานิสรณัตเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวเจตสาวา
พุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพรพนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาในท่านเจ้าคุณพระมรเวทีขอเจริญพรเรียนเชิญครับในตาลปัดก็มีคำว่าสติอย่างนี้ให้สติเหมือนกันนะถ้าถืออย่างนี้เนี่ยก็ได้ไหมได้แต่ไม่เป็นที่นิยมแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยกลับอย่างนี้สติสตังมรณังสติเวลาพระท่านให้พรว่าอายุวโนสุขังพลังสตังไม่ได้หมายถึงตาลปัดนะโยมนะสตังตัวนั้นแปลว่าสตังธรรมโมและฉีรติธรรมของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่คล่ำคล้าไม่โบราณเนี่ย ให้พรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชัตตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณีโชติละโสยถาเทอตะละทาสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสาสเปยติภิสภิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวตันตรายโยสุขิทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังวุฒาปัจจัยโนจตารโอธรรมาวันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนนะจตุปัจจัยกับพิยพันธ์นี้ขอร่วมถวายให้กับพระสงฆ์ว่าที่พระสงฆ์เนี่ยตอนนี้ยังเป็นอุบาสกคุณแม่กนกศรีเชิญมาคุณแม่กนกศรีสิทธิชัยมาทางนี้หัวหน้าผู้ประสานงานกิจการแม่ชีมารับจตุปัจจัยให้ทั้งหมดเลยสวยดอกเลยนะขอร่วมบุญนะเป็นปัจจุบันนี้นะครับพระเดชพระคุณพ่อขอถวายไปให้แก่ว่าที่พระใหม่เป็นน้ำปานะไปนะทุกประการคุณแม่มารับเลยนะให้พรแล้วเป็นของอาตมาแล้วตอนนี้อาตมาก็มอบให้แล้วพอให้พรแล้วครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนโดยท่านเจ้าคุณพระอมรเวทีเรียนธรรม8ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวง
พระเดชพระคุณได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในสติปัฏฐานกถาให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกล่าวกับผมในนามของคณะพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณในเมตตาเป็นอย่างสูงในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามแบบแผนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้ร่วมกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีสำหรับกุลบุตรที่กำลังจะบรรพชาอุปสมบทก็ให้นั่งกำหนดลมหายใจตามอัธยาศัยที่ได้เล่าเรียนหรือได้ศึกษามานะครับผม
ครับสมควรแก่เวลาเรียนเชิญทุกท่านได้คลายจากสมาธิจะได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองล้านนาร่วมกันนะครับหิทังทานากัมมังเนปานาปัจจัยโยโตโนนิจังเอตังเสลากัมมังเนปานาปัจจัยโยโตโนนิจังเอตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจัยโยโตโนนิจังยังกินเจโกสลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกะเตกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตภันโตเยวาสะมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกัสสะทาหนโตสัมภาตานังสุขียตานังปาริหารันโตมาตาเปตาสุขีหนโตทุกขปาโมจันโตสัพเพยาติกาสุขีตาหนโตทุกขโมจันโตสัพเพายาติกาสุขิตาหนโตทุกขาโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตทุกขาโมจันโตสัพเพนาคาตาสุขิตาหนโตทุกขาโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขาโมจันโตสัพเพอาจาริโยบัจจายาสุขิตาหนโตทุกขาสัมภาสัมปตินังสัมเมชันโตโววันธาเมปุตตังสัพพังเมโตสังฆามะเมพันเตวันธาเมธัมมังสัพพังเมโตสังฆามะธัมเมพันเตวันธาสังฆังสัพพังเมโตสังฆามะธัมเมพันเตวันธาเมโกโรอุปัชฌาจาริสัพพังเมโตสังฆามะธัมเมเตวันธาเมกัมมาฐานังสัพพังเมโตสังฆามะเมพันเตวันธาเมอารามเมปัฏฐสีมายังสัพพังเมกัมมาฐาเมพันเตวันธาเมเจติยังสัพพังสัพพฐานเนสุปาทิตาสาเลลาธาโตมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสัทธาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกจัมพุทิเปลังกาเปสาเลลาธาโตโยเกสาธาโตโยอรหันตาโยเจติยังขันธโกติงจาโตราสิเตสาเสธัมมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราบครับได้หันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาระทังขามาธาเมพันเตมยากาตังปุญสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญยังไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับในน้อมวันทาน้อยพระมหาเถระอันมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เป็นต้นเป็นประธานพร้อมกันนะครับ
วันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธรรมิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิยตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสำหรับกิจกรรมในภาคค่ำมีการปฐมนิเทศโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลรวมไปถึงกิจกรรมวันโกนก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย